วันนี้ที่ศาลาการประเรียนวัดเขาวันชัยนวรัตน์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญหิรัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ถวายแด่พระพรหมพัชรยานมุนีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมพัชรยานมุนีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญาบัตรว่าพระพรหมพัชรยานมุนีศรีวิปัสสนาธุราจารย์ไพศาลวิเทศศาสนกิจวิสิทธิ์ศีลาจารดิโลกสาธุกธรรมวิจิตมหาคณิสรบวรสังฆารามคามาวาสีสถิตณสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมามีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปพระพรหมพัชรยานมุนีหรือพระอาจารย์ชยสาโรเป็นพระภิกษุชาวอังกฤษผู้ซึ่งถ่ายทอดความลึกซึ้งทางธรรมฉบับภาษาไทยได้อย่างสละสลวยและเป็นที่ประทับใจต่อพระพุทธศาสนิกชนและพุทธศาสนิกชนทั่วโลก